สวัสดีครับรอบต่อไปเราอะไรเต้นดีหมดแล้วมาเต้นหมดเลยทุกอย่างใช่ไหมครับยังไม่หมดยังไม่หมดที่ชอบความไม่ลงตัวแต่ลงตัวของทีมนี้เขาเข้าใจทุกคนเรามาคนละเรื่องคนละราวกันหมดเลยบ้างครับเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็หมายถึงเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คแหละถือว่าเราเต้นกันเต้นกันมานานนะครับเต้นมานานแล้วตอนนี้เขาไม่มีสติต่อแล้วขึ้นมากี่เวทีแล้วครับสามเนาะก็มันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวครับฉะนั้นแบบชิมคงมีไว้นะแล้วก็มั่นใจดีนะครับตอนเปิดตัวตอนอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เจเล่อะมันก็ขายอยู่แค่สองคนเนาะจะเป็นลีดเดอร์กับน้องคนนี้ฉะนั้นก็คือโอเคเป็นตัวหนึ่งทีมได้ดีครับเพราะว่าหลักๆเจเล่อก็ขายอยู่แค่สองคนนี้ส่วนคนอื่นนะถึงแม้ว่าท็อตบอลมันจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบดึงตัวเองให้มาเข้าสองคนนี้ไม่ได้คือเอาง่ายๆเราเหมือนเต้นแข่งกันนะแต่คือเราเป็นทีมเดียวกันเขาจะมาชนะแบบพรอนฉากฉากแบบเต้นไม่ได้นะครับเป็นเรื่องตรงนี้นะแต่อยากให้เสริมในส่วนของเรื่องพวกมีเทลท่าเต้นเล็กๆน้อยๆอ่ะท่าเหมือนจะง่ายนะครับเจเล่อ่ะแต่ว่าพอท่ามันง่ายอ่ะแล้วเราล้างเลยท่านั้นไปหรือเปล่าเข้าใจที่พี่พูดไหมหมายถึงว่าพอท่ามันง่ายที่เราเต้นแบบทิ้งอะไรครับท่ามันง่ายอ่ะแต่แบบเราชอบล้างเลยดีเทลฉะนั้นลองไปเปรียบเทียบเดี๋ยวคิดออกมาเอาไปเปรียบเทียบว่าเอาไปเปรียบเทียบในรูปอะไรที่มันแตกต่างกันนะครับแล้วด้วยความที่ท่ามันง่ายเนี่ยฉะนั้นเขาใช้บอดี้เยอะใช้สรีระมากเยอะมากกว่าเดิมกว่าใครฉะนั้นในส่วนของการแยกบอดี้ไอโซเลชันแยกสัดส่วนร่างกายในรูปอันนี้ต้องไปเพิ่มในส่วนของเบสิกนะครับมันจะทำให้เราเต้นได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็อยากให้เพิ่มเรื่องความแข็งแรงให้จบให้ได้ในทุกเพลงที่เราเลือกมาอันนี้แค่เราออดิชั่นใช่ไหมถ้าสมมติว่าเจอนาที่แบบว่า7นาทีถึง10นาทีเนี่ยเราจะทำยังไงให้ผมเราหน้าเราฟิลลิ่งเราอินเนอร์เราอยู่ได้ตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายที่โชว์จบน้องเพราะว่าช่วงหลังๆอ่ะเริ่มมีคนหน้าเหนื่อยออกชัดเจนนะครับก็แต่โดยรวมชอบนะครับรู้สึกแบบทำให้รอบออดิชั่นมันไม่เหมือนรอบออดิชั่นอันนี้คือเหมือนออกมารอบชิงแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นก็คิดตรงนี้ไว้แต่ว่าในเมื่อเราจะทำโชว์ยาวๆเนี่ยเรื่องกำลังสำคัญอาจจะต้องแบบก่อนซ้อมต้องนิ่งต้องบอกอ้ามต้องสเตจชิ่งเยอะๆเพื่อที่จะทำให้เราอยู่ในโชว์เนี่ยที่มันนานกว่านี้เราอยู่ได้โดยที่เราไม่เหนื่อยเนาะโอเคก็เดี๋ยวเสื้อผ้าหน้าผมอะไรครับก็เดี๋ยวมาลองรอบที่ยังมีก็ได้นะเพื่อนมีอะไรแนะนำอะไรอ่ะพูดเลยก็ได้